กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะใน EP นี้นะคะเราจะว่าด้วยเรื่องของคือมีบรรดานักศึกษานะคะที่ได้อินบล็อกเข้ามานะคะถามอาจารย์นะคะยโสธราว่าท่านอาจารย์นะคะขอถามคำถามหน่อยนิดนึงว่าด้วยเรื่องของการสวดมนต์นะคะว่าการสวดมนต์น่ะตามที่เราดูตาม YouTube ตามที่เราดูตาม TikTok หรือตามคนต่างๆที่ออกมากล่าวว่าการสวดมนต์เนี่ยนะคะการสวดมนต์นิดๆหน่อยๆแล้วก็การที่เราแผ่เมตตาอย่างเช่นเราสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเราก็แผ่เมตตาให้กับบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรสัตว์โลกนะคะพระมหากษัตริย์นะคะเทพไทยเทวดาที่รักษาตัวเราเท่าจุดตัวโลกบาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะบุญเหล่านี้ก็จะไม่ถึงเลยนะคะเพราะว่าการที่เราสวดมนต์เนี่ยมันนิดเดียวเกินไปเหมือนเราสวดพุทธคุณก็เหมือนกับในลักษณะว่าเหมือนกับข้าวที่ไม่มีกับนะคะมันสวดน้อยอย่างเงี้ยแล้วเราแผ่ไปเยอะเมื่อเราแผ่ไปเยอะบุญมันก็หมดเมื่อบุญมันหมดมันก็ไม่เหลือบุญไว้ให้ตัวของเรานะคะในคำถามเหล่านี้นะคะท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นหรือก็ที่จะวิเคราะห์หรือสามารถที่จะอธิบายในเรื่องเหล่านี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะว่าการที่เราสวดมนต์มันจำเป็นไหมที่เราจะต้องสวดมากจำเป็นไหมที่เราจะต้องสวดน้อยแล้วมันจำเป็นไหมว่าถ้าเราสวดน้อยจะต้องแผ่เมตตาน้อยๆสวดมากจะต้องแผ่เมตตาเยอะๆนะคะบุญถึงจะถึงเขาเหล่านั้นด้วยนะคะแล้วหลักจริงๆของการสวดมนต์น่ะคืออะไรอย่างเช่นการสวดมนต์มหาจักรพรรดิเนี่ยมันเป็นการปรับภพภูมิจริงหรือไม่นะปรับภพภูมิดีไม่ดีอย่างไรนะคะอยากให้ท่านอาจารย์เนี่ยออกมา อธิบายตามทัศนคตินะคะอยากฟังทัศนคติของอาจารย์ยโสธราว่าอย่างนั้นนะท่านอาจารย์ยโสธรานะคะก็จะกล่าวให้เราฟังอย่างนี้ละกันว่าหลักการทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะการสวดมนต์เนี่ยมันเป็นการชำระจิตใจโดยการเข้าไปสู่กระบวนการสวดมนต์เพื่อยังให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยเกิดความสงบนะคะเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาตามบทสวดนะคะอันนี้คือหลักจริงๆของการสวดมนต์นะคะบุญจะเกิดขึ้นมาจากการสวดมนต์ได้อย่างไรนะคะมันก็เกิดขึ้นจากอนุภาพแห่งความเย็นนะคะความสงบความร่มเย็นที่เกิดขึ้นแล้วก็บุญอาจจะเกิดที่มาโดยเหตุปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นในขณะที่เราสวดมนต์ไปเกิดความสงบสวดมนต์ไปเกิดความเมตตาสวดมนต์ไปเกิดสติมากล้นด้วยสติสวดมนต์ไปเกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงตามบทสวดมนต์ที่ได้กล่าวเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์รู้ความหมายนะคะของสิ่งที่ตนเองกำลังพูดนะคะแล้วขณะที่ตนเองสวดที่ตนเองกำลังพูดตัวเองกำลังพรรณนาอธิบายนั้นสิ่งเหล่านี้ความรู้เหล่านี้เข้าไปซักฟอกจิตใจที่หยาบโลนของเราเนี่ยให้เกิดความละเอียดเกิดความอ่อนนุ่มนะคะเกิดความงดงามเกิดความสวยงามจากที่เป็นคนก้าวร้าวก็กลายเป็นคนอ่อนโยนจากที่เป็นคนแข็งกระด้างก็เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวจากที่เป็นคนโกรธง่ายก็เป็นคนมีสตินะคะมีอารมณ์ที่เย็นขึ้นจากเป็นคนที่ลักเล็กขโมยน้อยนะคะเมื่อพิจารณาแล้วว่าบาปกรรมมันมีอยู่จริงโน่นนี่นั่นนะคะก็กลัวความเสื่อมเสียหรือกลัวผลกรรมที่จะเกิดขึ้นกับตนก็เลิกเป็นคนลักเล็กขโมยน้อยเสียอย่างนั้นนะคะอันนี้ว่าด้วยเรื่องของอานิสงส์ของการสวดมนต์นะคะแล้วก็หลักใหญ่ๆของการสวดมนต์นะคะก็มันอาจจะมีปลีกย่อยออกไปแต่โดยหลักใหญ่แล้วมันคือการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าและการพรรณนาคุณคำสอนเป็นการพรรณนาคุณงามความดีของพระรัตนตรัย
แล้วก็เป็นการพรรณนาคุณคำสอนนะครับเป็นการพรรณนาคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าแล้วก็มันเป็นการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็หลายยุคหลายสมัยนะฮะนับว่าเป็นนับพันปีทีเดียวนะฮะที่เราคงไว้ซึ่งพุทธพจน์สัจธรรมและสิ่งเหล่านี้ก็มากลายเป็นบทสวดให้เราได้สวดนะคะอย่างเช่นบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบทมหาสมัยสูตรในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นบทสวดเหล่านี้นะคะเราจึงกลายว่าเป็นบทสวดที่นำมาสวดในคราวกิจกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะไม่ว่าแต่เป็นวันวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาอัฐมีบูชามาฆบูชาหรือในวันพระธรรมสวรรค์หรือวันที่มีการจัดกิจกรรมสำคัญไม่ว่าแต่จะเป็นการหล่อพระไม่ว่าแต่จะเป็นการสวดปฏิบัติธรรมไม่ว่าแต่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถนำบทสวดต่างๆเนี่ยเข้าไปประกอบนะคะเข้าไปประกอบเพื่อให้ศาสนิกชนเนี่ยได้สาธยายเพื่อให้ได้รู้คำสอนของพระพุทธองค์ว่าคำสอนเหล่านี้ว่าด้วยเรื่องอะไรนะคะมีประโยชน์อย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือพูดง่ายๆก็คือต่อการพัฒนาตนเองในฐานะที่เราเคารพนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือหลักใหญ่ดังนั้นการสวดมนต์เนี่ยไม่ว่าแต่จะเป็นการสวดพุทธคุณนะคะเป็นการสรรเสริญคุณแห่งพระพุทธเจ้านะคะการสวดพระธรรมคุณก็คือการสรรเสริญแห่งพระธรรมคำสอนแล้วก็การสวดพระสังฆคุณเนี่ยก็เป็นการสรรเสริญคุณแห่งพระอริยสงฆ์หรือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะซึ่งถือว่าเป็นรัตนะบางท่านอาจจะไม่มีเวลาสวดเพียงเท่านี้ก็ได้นะคะแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมยุทธกรรมฐานหรือปราชญ์นะคะผู้ที่รู้จริงเนี่ยท่านก็อย่างว่าถ้าหากไม่มีเวลาก็แค่นะโม3จบนะคะขอนอบน้อมเดี๋ยวพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหรืออาจบางท่านอาจจะกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้านะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ทิ้งการทำสมาธิแล้วก็การแผ่เมตตาซึ่งหลักของการแผ่เมตตานั้นนะฮะการสวดมนต์เนี่ยมันเป็นการซักฟอกจิตที่หยาบโลนของเราเนี่ยให้กลายเป็นจิตที่สะอาดประภัสสรเมื่อใจของเราเนี่ยรู้สึกดีมีความรักเห็นคุณเห็นประโยชน์เกื้อกูลแบ่งปันมันก็รู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันความสุขนี้ให้กับสัมพสัตว์อื่นที่เขากำลังทุกข์ทรมานตอนนี้นะฮะอาจารย์ยโสธราเนี่ยกำลังมาพูดธรรมะให้ทุกท่านฟังอยู่กำลังมาอธิบายด้วยใจที่เป็นธรรมด้วยใจที่เป็นกุศลแต่อีกหลังหนึ่งอาจจะอยู่ใกล้อาจารย์เนี่ยเขากำลังทะเลาะกันสามีภรรยากำลังตบตีกันด้วยคำพูดที่บาดหมางหรือตอนนี้เวลาเดียวกันเนี่ยอาจจะมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาจจะมีการกำลังเข็นฆ่ากันยกพวกตีกันหรืออาจจะมีการไฟกำลังไหม้บ้านคนใดคนหนึ่งหรือสึนามิกำลังมาอีกประเทศหนึ่งที่มันไม่ใช่ประเทศของเราอย่างเงี้ยเขากำลังวิ่งหนีตายอยู่ดังนั้นทุกๆเวลาเราไม่รู้ว่าทุกๆเวลาบนโลกใบนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดความร้อนเกิดความหนาวเกิดฝนตกเกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดความยากความจนแก่สัมปสัตสิ่งที่มีชีวิตที่กำลังตรากตรำกำลังทนทุกข์ทรมานกำลังอะไรก็แล้วแต่แหละเราไม่รู้ดังนั้นเมื่อจิตของเรามันเป็นกุศลเนี่ยเราอยากแบ่งปันในสิ่งที่ดีในสิ่งที่งามจิตใจเราเกิดประภัสสรเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความอ่อนน้อมแล้วเราเกิดการอยากให้สิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์หรือปราชญ์ราชบัณฑิตก็กล่าวว่าจิตเป็นกุศลแล้วเมื่อจิตของเรามันเป็นกุศลแล้วนะฮะเราย่อมแผ่เมตตานะฮะแผ่ความกรุณาในจิตของเราเนี่ยความประสงค์อยากให้คนอื่นสัตว์อื่นเนี่ยมีความสุขสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอยู่ทิศเหนือที่ตั้งตะวันออกตะวันตกทิศบนทิศล่างเบื้องขวางเบื้องเขียงเบื้องนู่นเบื้องนี่นะ
4ทิศ8ทิศ10ทิศนะฮะเบื้องบนเบื้องล่างให้ได้รับผลบุญจากกันที่ข้าพเจ้าเนี่ยได้สวดอรหังสัมมาได้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะฮะได้สวดนะโมตัสสะนะได้สวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็ได้ทำจิตสงบชั่วขณะหนึ่งนี้ขอแผ่คุณงามความดีเหล่านี้ไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นแม้แต่เขาเหล่านั้นอยากจะพรรณนาไปจนถึงพระมหากษัตริย์ขัตติยราชนะคะข้าราชการทหารตำรวจที่ดูแลประเทศที่เป็นรั้วของประเทศครูบาอาจารย์ที่อยู่ตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาพร่ำสอนเด็กให้เป็นคนดีให้เป็นการพัฒนาทรัพยากรชาติให้มีความรู้ความสามารถนะฮะแผ่เมตตาไปให้กับคุณหมอทั่วทุกโรงพยาบาลที่กำลังพร่ำวอดกำลังคร่ำคร่าอยู่กับการรักษาคนอยู่อย่างเอาเป็นเอาตายเนี่ยคนป่วยทุกวันเลยยิ่งโควิดนี่เข้าจนไม่รู้จะยังไงและจนไม่มีที่จะนอนแล้วนะฮะทรัพยากรหมอแพทย์เนี่ยก็มีอยู่อย่างจำกัดนะฮะการที่เราแผ่เมตตาไปให้กับเขาเหล่านั้นเนี่ยเราต้องการที่จะแผ่คุณงามความดีแผ่ความสุขซึ่งเราถือว่ามันเป็นพลังทางบวกที่มันเป็นพลังที่สามารถสัมผัสได้ด้วยใจแล้วก็มันไปตามกระแสของจิตของเราเนี่ยมันเป็นคลื่นกระแสไฟฟ้าที่มันสามารถแผ่ออกไปให้กับอีกคนหนึ่งได้นี่คืออำนาจจิตนะมันไม่มีประมาณนะคะฉะนั้นคนที่ฝึกจิตอย่างเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจเลยกับการที่คนหนึ่งแผ่เมตตาให้กับอีกคนหนึ่งอย่างเช่นคนหนึ่งเนี่ยมีพลังสมาธิดีแล้วแผ่เมตตาให้คนป่วยแผ่เมตตาให้ลูกหลานหรือแผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ดีเนี่ยนะฮะตามที่เราได้เห็นประสบการณ์เนี่ยหลายท่านหลายคนที่บอกว่าลูกนี่กลับตัวมาเป็นคนดีจากคนป่วยก็หายป่วยโดยอัศจรรย์ปาฏิหาริย์อย่างเงี้ยเป็นต้นจากคนที่ไม่ชอบเลยก็กลับกลายมาชอบเรามารักเราเลยเนี่ยมันเกิดผลจากความเมตตานะคะมันเป็นกระแสจิตที่พุ่งออกไปจากจิตดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงไม่มีประมาณมันเป็นพลังที่ไม่มีประมาณตราบใดที่คุณมีพลังจิตตราบใดที่คุณมีกุศลตราบใดที่คุณต้องการที่จะแผ่แล้วคุณมีพลังจิตที่จะแผ่ออกไปคุณจะแผ่ให้ใครก็ได้บนโลกมนุษย์ใบนี้ดังนั้นในบทสวดมนต์ก็จะมีเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเทพเจ้าเหล่าเทพยดาทั้งหลายจตุโลกบาลทั้ง4ที่ดูแลพระศาสนาหรือมนุษย์ชนชาติอื่นวัฒนธรรมอื่นศาสนาอื่นที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยกำลังทุกข์กำลังทรมานอยู่เนี่ยให้ได้รับผลบุญจากที่เราแผ่ให้ด้วยเถอะเขาไม่ได้กว้างอย่างเดียวเพียงแค่ชาติเดียวของประเทศไทยนะอาจารย์ไม่ได้แผ่ให้แค่คนในประเทศไทยนะอาจารย์แผ่ไปทั่วโลกนะทั่วจักรวาลนะคะอาจารย์แผ่ไปเลยนะคะทุกมุมของโลกที่มีอยู่ทั่วทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาทุกวัฒนธรรมทุกประเพณีทุกความเชื่อทุกพิธีกรรมทุกสัมปสัตว์น้อยใหญ่ไม่ว่าแต่จะเป็นมนุษย์ก็ดีอมนุษย์ก็ดีถวยเทพก็ดีนะคะพูดผีปีศาจที่กำลังท่องเที่ยวหาที่เกิดกำลังทนทุกข์ทรมานเนี่ยอดอยากปากหมองเนี่ยนะคะจนถึงสัมปสัตว์น้อยใหญ่ไม่ว่าแต่หมูม้ากาไก่เสือสิงกระทิงแรดเนี่ยไม่ว่าแต่อยู่มุมใดของโลกก็แล้วแต่เนี่ยนะให้ได้รับผลบุญจากเราแล้วเราก็แผ่ตามกระแสจิตของเราออกไปจิตใจของเรามันก็ยิ่งกว้างขวางใหญ่โตจิตใจของเรามันก็ยิ่งแช่มชื่นเบิกบานจิตใจของเรามันก็ยิ่งรู้สึกเป็นกุศลเป็นผลบุญที่กว้างขวางดังมหานาทีดังมหาสมุทรจริงๆแล้วหลักการทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนเพื่อให้ชาวพุทธเนี่ยหรือเพื่อให้ศาสนิกของตนเนี่ยเป็นคนที่อบอ้อมอารีเป็นคนที่มีใจกว้างเป็นคนที่รู้จักการให้การแบ่งปันดังนั้นการสวดโมนเนี่ยนะจะมาบอกว่าสวดแต่พุทธคุณเหมือนกับข้าวไม่มีกลับไม่ได้นะเราต้องเข้าใจหลักการเหตุผลว่าบางคนเนี่ยมีเวลาไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยอย่างเช่นพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าสัมมนาชีพรามนาจารย์เนี่ยที่เข้าอยู่ในวัดเนี่ยนะท่านมีเวลาสวด7ตำนาน12ตำนานสวดธรรมจักรสวดมหาสมยสูตรนะคะก็ท่านก็แผ่ไปได้นะคะแต่ท่านก็สวดของท่านเป็นตั้งแต่วันที่ท่านบวชนะฮะจนบางท่านก็จนถึงตายนะโลกเราก็สงบร่มเย็นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทีนี้เรามาเอาการเป็นญาติโยมเนี่ยด้วยนะครับคารวะญาติโยมเนี่ยบางทีทำงานทั้งวันและเหน็ดเหนื่อยจากกันพร่ำวอดกับการทำมาหากินหาเลี้ยงชีพเนาะเหนื่อยด้วยจิตใจก็ไม่ได้เป็นสมาธิมากมายอะไรแต่จิตของเขาอะยังความยัง
ยังมีความเชื่อต่อสิ่งที่เขาเคารพบูชาอยู่นั่นก็คือพระรัตนตรัยเขาก็จะบูชาก่อนนอนไม่ว่าแต่จะเขาจะถวายดอกไม้ธูปเทียนจุดเทียนจุดธูปถวายที่บูชาตั้งนะโม3จบแล้วก็ถวายน้ำ1แก้วถวายพวงมาลัย1พวงจุดธูป3ดอกจุดเทียน2เล่มเนี่ยเพียงเท่านี้ก็เกิดบุญแล้วค่ะบุญจากไหนบุญจากการถวายดวงประทีปนะฮะบุญจากการถวายเครื่องหอมบุญจากการถวายดอกไม้ความสวยงามนี่ก็ได้บุญแล้วนะคะบุญจากการถวายน้ำบริสุทธิ์บุญจากการสวดมนต์บุญจากมีจิตที่เป็นกุศลเพราะเขาอยากสวดมนต์เขาจะแค่อรหังสัมมานะโมตัสสะบางท่านก็พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบางท่านดีหน่อยก็ไปนั่งสมาธิบนที่นอนของตัวเอง3นาที5นาทีแล้วเขาก็ค่อยทำอย่างอื่นมันดีแล้วค่ะที่เขาทำได้ขนาดนั้นมันดีกว่าเขาไม่ได้ทำเลยเพราะจิตของเขาก็เป็นกุศลดังนั้นหลักการทางพุทธศาสนาคือเอาจิตเป็นกุศลเป็นหลักนะคะไม่ใช่ว่าสวดมากแล้วแผ่เมตตาแล้วจะได้ครบหมดทุกคนถ้าตราบใดจิตของคุณไม่เป็นกุศลนะคุณจะสวดหมดทั้งคัมภีร์ได้นะคุณแผ่ออกไปได้ก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นตรรกะที่บอกว่าสวดแค่พุทธคุณเหมือนข้าวไม่มีกับอันนี้ไม่มีอยู่จริงต้องไปศึกษามาใหม่คนพูดต้องไปศึกษามาใหม่ว่ารู้ได้อย่างไรเอาหลักคำสอนนี่มาจากไหนแล้วใครเป็นคนสอนนะฮะเพราะคนที่รู้ว่าอำนาจแห่งบุญมีมากน้อยเท่าใดเนี่ยนะกำหนดอำนาจบุญได้กำหนดปริมาณของบุญได้รู้จักการจุติของสัตว์รู้จักการอุบัติของสัตว์การเกิดการตายของสัตว์นี่รู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตกลุ่มบุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะต้องเป็นผู้ที่มีญาณพิเศษแล้วก็ไม่ต่ำกว่าเป็นพระอรหันต์นะก็ต้องได้รับเอตคะหรือต้องมีความเชี่ยวชาญชำนาญพอสมควรพอที่จะรู้ว่าความจริงของโลกและจักรวาลความจริงของมนุษย์คืออะไรทำอะไรที่จะเป็นการสั่งสมบุญญาบารมีแก่เขาเหล่านั้นนะฮะแต่ตามหลักการทางพุทธศาสนาก็กล่าวไว้ด้วยของการสั่งสมบุญก็จะมีทานรักษาศีลและเจริญภาวนาส่วนพระก็จะมีศีลสมาธิและปัญญาแต่ถ้าโยมจะมีศีลสมาธิและปัญญาด้วยก็ยิ่งดีเพราะว่าเป็นอีกระดับหนึ่งที่มันเป็นระดับที่สูงเรียกว่าปัญญาชนเป็นการสั่งสมศีลนะฮะศีลนะแล้วก็เป็นการสั่งสมสมาธิแล้วก็เป็นการสั่งสมปัญญาเน้น3ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นยอดมนุษย์ละถ้าปุถุชนคนสามัญชนที่ทำได้นะฮะเพราะว่าเราเป็นสามัญชนที่ยังเกี่ยวข้องกับเรือนอยู่แค่ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่ก็ยากแล้วดังนั้นนะคะความรู้ที่ว่าด้วยเรื่องการสวดมนต์เนี่ยอาจารย์คิดว่าเราจะสวดบทไหนก็ได้จะสั้นจะยาวก็ได้นะคะอันนี้อาจารย์เอาใน EP แรกก่อนนะว่าสวดมนต์อย่างนี้แผ่เมตตาเนี่ยได้ผลบุญอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับอะไรเกิดขึ้นกับอะไรเดี๋ยว EP ต่อไปอาจารย์จะกล่าวว่าด้วยเรื่องของการปรับภพภูมิว่าด้วยเรื่องของบทสวดมนต์กับการปรับภพภูมิว่าเรามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเปล่าเรามีความเข้าใจอย่างไรนะฮะดังนั้นก็ตามทัศนคติของอาจารย์มองอย่างนี้แบบนี้เป็นต้นนะฮะจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้แต่ลองพิจารณาตามที่อาจารย์ยโสธราว่าซิว่าการที่เราเชื่อแบบนี้มันหมายถึงอะไรมันมีประโยชน์อะไรกับเราดังนั้นการที่คนออกมาออกสื่อนะคะแล้วก็ออกมาทำคลิปนะคะออกมาว่าสวดบทนี้นะคะต้องสวดเท่านั้นต้องสวดเท่านี้ปักธูปเท่านั้นปักธูปเท่านี้แล้วก็จะดีอย่างนั้นจะดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะคะสวดสั้นนะแผ่เมตตายาวไม่ได้เพราะว่ามันไม่เกิดบุญไม่เกิดกุศลนะตามทัศนคติของอาจารย์ว่าเป็นไปไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ดูถูกเขาหรือดูถูกใครนะแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ได้มาการันตีว่าความคิดของอาจารย์จะถูกต้องดีงามแต่หลักการทางพระพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวอย่างนั้นนะฮะถ้าอย่างนั้นคนที่ภาวนาพุทโธเขาไม่ได้สวดมนต์เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะแผ่เมตตาสิเพราะว่ามันแค่2คำเองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทบางสำนักสัมมาอรหัง4คำเองบางสำนักยุบหนอพองหนอใช่ไหมฮะบางสำนักนะมาพาทะแล้ว 3-4 คำเนี่ยเอาบุญตรงไหนไปให้คนอื่นเขาขนาดว่าสวดพุทธคุณนะอิติปิโสภควารังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุกโตโลกวิทูนตโรปริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติยาวนะขนาดสวดมนต์ยาวขนาดนี้ยังแผ่เมตตาแล้วบอกว่า
บุญก็ยังไปไม่ถึงแผ่เมตตาเยอะเดี๋ยวบุญจะไม่เหลือให้กับตัวเองและอาจารย์ก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วจริงๆบุญมันคืออะไรมันคือสนามแม่เหล็กนะฮะพลังจิตของเราคือสนามแม่เหล็กที่เราต้องการแผ่คุณงามความดีฉะนั้นนักปราชญ์จึงบอกว่ายิ่งเราแผ่เมตตามากบุญกุศลยิ่งเกิดมากเพราะใจของเรามันยิ่งกว้างมากเหมือนน้ำทะเลถูกต้องไหมฮะจะทำบุญเล็กบุญน้อยขนาดไหนเราอยากแผ่เมตตาเราแผ่ไปเลยค่ะมันอยู่ที่กำลังจิตของเรามันอยู่ที่กำลังของสมาธิมันอยู่ที่กำลังจิตแต่เรามีกุศลจิตเจตนาที่บริสุทธิ์ที่ต้องการแผ่ได้หมดค่ะได้หมดเลยนะคะอันนี้อาจารย์การันตีว่าได้หมดเลยตามหลักการทางพระพุทธศาสนานักปราชญ์ราชบัณฑิตยิ่งชื่นชอบยิ่งชื่นชมถวยเทพนะคะที่เป็นผู้มีตาทิพย์หูทิพย์หรือดวงตาสวรรค์ก็อาจจะกล่าวสาธุการอนุโมทนาแล้วถ้าเราคิดว่าเราจะไปทำบุญใหญ่แล้วค่อยแผ่เมตตาแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้มีเวลาไปนั่งสวดธรรมจักรเมื่อไหร่คุณจะมีเวลาไปนั่งสวดยพกันตระเบดกชินบัญชรเมื่อไหร่คุณจะมีเวลาไปสวด12ตำนานจิตตำนานคุณไม่เอาเวลาไปทำมาหากินหรอบางคนเขาอาจจะคิดว่าการสวดมนต์เขาสวดแต่พอประมาณแต่เขาจะเน้นการทำสมาธิโดยการบริกรรมภาวนาหรือเพื่อยังจิตของเขาให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมันก็อาจจะภาวนาแค่ไม่กี่คำคำสองคำคำสองคำเนี่ยพุทโธ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 จนเขาเกิดสมาธิอย่างนั้นคนกลุ่มนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแผ่เมตตาใช่ไหมนะแต่ตามหลักความเป็นจริงอ่ะคนที่ทำสมาธิมากๆเนี่ยนะคะยิ่งแผ่เมตตาเนี่ยยิ่งเห็นผลเร็วเลยยิ่งเห็นผลเร็วเลยค่ะนะแค่ภาวนา2คำแค่นั้นน่ะพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเพราะอำนาจจิตและพลังจิตแห่งการฝึกฝนอบรมวิปัสสนากรรมฐานการพิจารณาอารมณ์ภายในที่หยาบโลนให้กลายเป็นความนุ่มนวลกลายเป็นจิตที่ประพัดสอนได้นะคะจากคนไม่ดีมาฝึกจนตัวเองเป็นคนดีนี่ก็ต้องใจพอควรนะต้องอบรมจิตอบรมใจพอควรต้องหนักแน่นต้องจนสามารถมากราบแบบงามๆได้เนี่ยนะจากที่ไอ้ที่เป็นนักเลงหัวไม้เนี่ยไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อบุญคุณพ่อแม่เนี่ยตบตีพ่อแม่หรือด่าทอพ่อแม่เนี่ยถ้าจับเอามาฝึกได้เนี่ยแล้วก็จนกลายมาเป็นคนดีของสังคมได้เนี่ยใจของคนคนนั้นเนี่ยคือต้องปรับเปลี่ยนพอควรนะไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสันดานหรืออนุสัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันต้องปรับทั้งหมดนะฮะมันต้องปรับมาตั้งแต่ข้างในละฉะนั้นไอ้ตัวที่มันเข้าไปซักฟอกข้างในคือตัววิปัสสนากรรมฐานใช่มั้ยฮะการซักฟอกจิตการทำสมาธิดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นสิ่งที่สูงส่งในพระพุทธศาสนาคือการไปซักฟอกจิตให้สูงส่งให้ประเสริฐให้เลิศนะฮะจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าคุณธรรมชั้นสูงหรือจริยธรรมชั้นสูงที่หลักการทางพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องการที่จะให้มนุษย์ทุกคนก้าวไปถึงในจุดตรงนั้นแล้วก็ซักฟอกจิตตรงนั้นนะการสวดมนต์มันเป็นแค่เบสิกมันเป็นแค่เรื่องข้างนอกนะมันเป็นแค่กระพี้เท่านั้นที่จะก้าวเข้าสู่ให้จิตเนี่ยโน้มใจเข้าไปเห็นความจริงเห็นสิ่งอันประเสริฐแล้วก็เข้าไปประพฤติปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้นได้นะคะอย่างเช่นเราสวดธรรมจักรเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะว่าด้วยเรื่องการสงสัยเรื่องของการหนึ่งการทรมานตนอย่างสุดโต่งแล้วก็การเดินตามเส้นสายกลางนะคะซึ่งการเดินตามสายกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมรรคมีองค์8เนี่ยนะคะนะก็จะกล่าวว่าด้วยเรื่องของว่าด้วยเรื่องของทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์นะคะแล้วก็ความสว่างไสวแห่งปัญญาไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของความเห็นชอบความดำริชอบการกล่าวชอบการกระทำชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบแล้วก็ความตั้งใจมั่นชอบดังนั้นธรรมจักรเนี่ยจึงถือว่าเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเมื่อท่านกล่าวแล้วเนี่ยนะฮะพระภิกษุเนี่ยนะฮะผู้ที่ฟังธรรมจากท่านเนี่ยก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในครานั้นเลยแล้วก็ทั่วโลกธาตุเนี่ยไม่ว่าแต่ทวยเทพเบื้องบนทวยเทพเบื้องล่างเนี่ยก็ประจักษ์ด้วยความจริงเนี่ยความจริงเกิดขึ้นแล้วว่ามนุษย์เนี่ยสิ่งสำคัญอันประเสริฐมันมีอะไรอะไรที่ทำให้มนุษย์ล่มจมอะไรที่ทำให้มนุษย์เนี่ยไหลเวียนเกิดตายเนี่ยตัณหาเนี่ยกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความทยานอยากความอยากไม่รู้จักจบสิ้นมันก็ทำให้จิต
ของเราเนี่ยมันหน่วงรั้งมันมีแต่ไปข้างหน้าอายุก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนตัวเองไปล้มตายไปตอนไหนก็ไม่รู้เมื่อตายล้มตายไปเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดใหม่อีกนะคะก็ดิ้นรนกันเริ่มใหม่อีกก็ไปอยู่อย่างเงี้ยนะคะจนไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงนะแม้แต่การใช้ชีวิตอยู่บนโลกนะก็ยังปราศจากความจริงแท้หรือปราศจากมรรคมีองค์8เลยดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ามากล่าวอริยมรรคมีองค์8นั้นซึ่งกล่าวด้วยความเห็นชอบความดำริชอบความกล่าวชอบกระทำชอบเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบเมื่อพระองค์ได้กล่าวธรรมจักรนี้จบลงก็เกิดแผ่นดินไหวในครานั้นนะฮะเกิดแผ่นดินไหวในครานั้นเลยดังนั้นปรากฏการณ์ของการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าลงมาเกิดอย่างเดียวหรือพระโพธิสัตว์ตรัสรู้ธรรมอย่างเดียวหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยเปล่งอุทานว่าจะดับขันธปรินิพพานจึงแผ่นดินไหวแต่ในครานั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวธรรมจักรกับพระตัณฑสูตรก็เกิดแผ่นดินไหวนะเช่นเดียวกันฟ้าสั่นดินสะเทือนเลยนะสะเทือนเลือนลั่นไปเลยนะเทพไทยเทวดาเนี่ยโอ้ขนหัวลุกหัวพองกันเลยนะฮะกล่าววันไหวเลยคือธรรมจักรเนี่ยได้หมุนไปแล้วจากแห่งธรรมเนี่ยได้หมุนแล้วไม่มีถวยเทพใดที่มีกริฎานุภาพเนี่ยสามารถที่จะหันธรรมจักรนั้นให้หันกลับมาคืนได้ความหมายของสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการพูดเนี่ยในธรรมจักรกับพระตัณฑสูตรเนี่ยเป็นความจริงแท้เป็นความจริงที่ไม่ผันแปรเป็นความจริงเป็นอมตะธรรมเป็นการตรัสรู้ธรรมของฉันเนี่ยคือพระพุทธเจ้านี่ที่เข้าไปเห็นความจริงนี้แล้วและพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆก็มาตรัสรู้หลักธรรมแบบนี้เช่นเดียวกันข้อธรรมแบบนี้เช่นเดียวกันเนี่ยเจอเหมือนฉันนี่แหละฉันสมณะโคดมเนี่ยเป็นผู้เข้ามาเจอเนี่ยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆที่เคยตรัสรู้มาก่อนหน้านี้แล้วหลายกับหลายกันแล้วก็มาเจอหลักความรู้อันนี้อีกแบบเดิมแม้แต่หลังจากนี้ไปพระพุทธเจ้าแห่งอนาคตการก็จะมาเจอหลักธรรมคำสอนนี้อันแบบเดิมนี่อีกละนะดังนั้นความจริงแท้เนี่ยมันจึงเป็นอย่างเนี้ยโลกของเรามันเป็นอย่างเนี้ยความจริงมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีแค่เท่านี้เองนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ถือได้ท่านก็เลยประกาศออกไปเมื่อประกาศออกไปมันก็เป็นการหมุนธรรมจักรใช่ไหมฮะเมื่อมันหมุนไปแล้วเนี่ยนะคะผู้ใดมีความรู้ความสามารถอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะท่านทานหรือเอาธรรมจักรเนี่ยหรือหักล้อกงธรรมจักรเนี่ยได้เพราะว่าถือว่าเป็นความจริงอันสูงสุดเป็นความจริงอันสูงส่งคนจะมีความรู้ความสามารถขนาดไหนก็ไม่สามารถเทียบเทียมกับความรู้ความสามารถอมตะธรรมของพระพุทธเจ้านี้ได้เลยนะฮะยอมซีโรราบนะจนกลายเป็นการยอมรับนับถือจากเหล่าสมณะกษัตริย์สมณะพราหมณาจารย์สมัยนั้นที่ยิ่งใหญ่นะฮะที่เป็นนักบวชนะที่เป็นนักบวชที่อยู่ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่ก่อนก็ปรับเปลี่ยนตัวเองมานับถือพระพุทธศาสนาโดยถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะและมาศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนแผ่ไปสู่พระมหากษัตริย์ตามแว่นแคว้นต่างๆนะฮะจนมีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะจนถึงขีดสุดนะฮะจนเป็นที่รู้จักในนามพระพุทธศาสนาในปัจจุบันที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ใบนี้และก็มีผู้นับถือนะคะมากกว่า2-300 ล้านคนนะฮะทั่วโลกนะฮะดังนั้นจึงไม่ใช่ของเล่นนะฮะการสวดมนต์เนี่ยจึงไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอามาล้อเล่นกันมาพูดเล่นกันว่าสวดน้อยได้น้อยสวดมากได้มากนะคนที่พูดน่ะคุณเป็นพระพุทธเจ้าเหรอคุณเป็นพระอรหันต์เหรอคุณถึงกล้าพูดคำนี้นะคะคุณก็แค่ศีล5ธรรมดาคุณกับฉันก็ศีล5ธรรมดาสติปัญญาไม่ได้มีญาณวิเศษอะไรไปมากมายเกินขอบเขตคนรู้จริงก็มีเขากำลังเฝ้ามองคำพูดของเราอยู่อะไรเราอยู่แต่บุคคลที่เป็นประชาชนคนธรรมดาเนี่ยที่เขาไม่ได้ร่ำเรียนอ่านเขียนบางทีเขาก็ต้องเชื่อนะเห็นเรามีชื่อเสียงเห็นโน่นนี่นั่นก็ต้องเชื่ออะไรกันไปอันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ว่านะฮะแต่หลักของความจริงก็คือว่าแค่คุณเพียงภาวนาว่าพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอนะมะพะทะแล้วจิตของคุณมันเป็นกุศลน่ะมันก็ยังเกิดเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่คุณจะแผ่เมตตาไปอย่างไรพลังกระแสดวงกระแสไฟฟ้านะกระแสบุญที่มันเหมือนไฟฟ้าที่คุณประจุแล้วมันมีพลังงานเต็มที่อ่ะมันก็ออกไปนะฮะคุณยิ่งแผ่ให้ใครมากนะบุญกุศลก็เกิดกับคุณมากบุญของคุณไม่มีหมดฮะจุดเทียนยิ่งสว่างจุดเทียนยิ่งสว่างตรรกะนี้พระพุทธเจ้ายอมรับเองตรรกะนี้นักปราชญ์ราชบัณฑิตยอมรับเลย
การยิ่งให้บุญบุญยิ่งเกื้อกูลการให้บุญให้ความดีมันให้ยิ่งให้ยิ่งได้นะครับไม่ให้นั่นแหละมันยิ่งจะไม่ได้อะไรนี่นะเราให้ใจนะสิ่งที่มนุษย์ให้ยากที่สุดนั่นคือให้ใจให้สิ่งของยังให้ง่ายนะคะให้เงิน10ล้าน100ล้านก็ให้ได้นะแต่ให้ใจคนเนี่ยแผ่เมตตาคุณงามความดีให้คนอยากให้คนพ้นทุกข์อยากให้คนได้มีความสุขเนี่ยมนุษย์ที่มีความหยาบโลนที่มีความแข็งกระด้างข้างในเนี่ยมันไม่อยากให้ใครได้ดิบได้ดีนะคะเนาะมันไม่อยากให้ใครเกิดคุณงามความดีเกิดบุญญาราศีก็ให้เป็นยิ่งใหญ่กว่าตนเองเป็นไปไม่ได้ด้วยความอิจฉาริษยาของมนุษย์ดังนั้นเมื่อมนุษย์ที่แผ่เมตตาถือว่าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนะฮะอันนี้การันตีจากอาจารย์ได้เลยมนุษย์ที่แผ่เมตตาเช้าเย็นหรือแผ่เมตตาตลอดเวลาถือว่าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐและมนุษย์ที่สวดมนต์ตลอดเวลาหรือทุกๆเวลาที่ตนเองอยากสวดแล้วสวดมนต์ถือว่าเป็นจิตวิญญาณที่ตั้งอยู่ในกุศลนะฮะบุญก็จะเกิดขึ้นจากความตั้งใจเหล่านี้ค่ะเพราะจิตของเขามันเริ่มประพัดสอนมันเริ่มอยากจะสวดเริ่มอยากจะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนพูดดีเป็นคนทำดีเป็นคนคิดดีเดินตามหลักการทางพระพุทธศาสนาดังนั้นอาจารย์ขอตอบนะคะจากท่านที่อินบล็อกเข้ามาว่าอยากให้อาจารย์ได้มาพูดว่าอาจารย์ถามอยากรับรู้ทัศนคติของอาจารย์ว่าในลักษณะของสวดน้อยเนี่ยเราถ้าเราสวดมนต์น้อยสวดค่อยพุทธคุณเนี่ยแล้วเราแผ่เมตตาน่ะนะบุญของเรามันจะหมดจริงไหมแล้วแผ่น่ะมันจะได้บุญจริงไหมนะคะมันมีเหตุผลรองรับอย่างไรแบบไหนนะคะเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวอาจารย์จะมาว่าด้วยเรื่องของการสวดแล้วเป็นการปรับภพภูมินะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงหรือไม่นะฮะมันมีอยู่จริงหรือมันมีปรากฏการณ์จริงหรือเปล่าแล้วเราจะต้องรับรู้อะไรนะฮะเราจะต้องเข้าใจอะไรกับเรื่องของคำว่าปรับภพปรับภูมิหรือสวดมนต์นี้ไม่ได้เจ้าที่อยู่ไม่ได้ร้อนรนกระวนกระวายหรือสวดตรงนี้ไม่ได้สวดตรงนั้นไม่ได้มันคืออะไรอย่างไรอะไรแบบไหนเอ๊บทสวดมันทำลายคนขนาดนั้นเลยเหรอความเข้าใจของอาจารย์บทสวดในสวดตรงไหนมันมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตรงนั้นสิเพราะเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมอ่ะก็มันเป็นความจริงที่เอาไปพูดนะคนเราต้องทำดีคนเราต้องคิดดีคนเราต้องพูดดีนะปฏิบัติตามอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมเป็นคำสอนเป็นการเทศนาโปรดของพระพุทธเจ้าที่เราเอาไปสวดบทนู้นบทนี้ต่างพูดผีปีศาจที่ประจำอยู่ในบ้านนะเห็นแล้วยังต้องสักการะบูชาเห็นแล้วยังต้องยกมือไหว้เพราะเรายังต้องอยู่ในบ้านยังต้องอยู่กับพูดผีวิญญาณพูดผีวิญญาณนี่แหละค่ะเขาจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากเราสวดไปเถอะค่ะสวดบทไหนก็ได้สวดไปเถอะนะดีกว่าไม่สวดแต่เราจะต้องมีเจตนาที่ตรงและเราต้องเข้าใจนะว่าสวดมนต์เนี่ยสวดเพื่ออะไรสวดมนต์สวดทำไมและได้ประโยชน์อะไรจากการสวดมนต์โอเคไหมคะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ใช้เวลาประมาณ33นาที19วินาทีในการอัดคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเดี๋ยวตามด้วย EP ต่อไปนะคะอาจารย์จะพูดด้วยเรื่องของธรรมจักรกับปัตตนสูตรแล้วก็มหาสมัยสูตรที่ว่าด้วยเรื่องถวยเทพมาชุมนุมกันแล้วก็ทำให้สถานที่นั้นเกิดโอภาสนะคะแสงโอภาสนะคะเกิดนู่นนี่นั่นมากมายเราจะเอาบทสวดเนี้ยมาสวดเนี่ยเพื่อให้ตัวของเราดีจริงไหมให้เรามีโชคชะตาวาสนาที่ดีมันมีผลจริงหรือเปล่ากับบทสวดลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าความจริงมันเป็นเช่นไรนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะสวดมนต์นะคะสวดมนต์นะคะสวดมากสวดน้อยให้สวดดีทั้งนั้นค่ะสวดแล้วแผ่เมตตาเพราะจิตใจของท่านเป็นกุศลจิตใจของท่านเป็นบุญแล้วแล้วก็จิตใจของท่านมีความอยากให้คนอื่นมีความสุขให้สัตว์อื่นมีความสุขเหมือนที่ท่านมีได้บุญเต็ม 100% นะฮะเป็นชาวพุทธต้องมีปัญญาอย่าไปเชื่อโดยปราศจากการศึกษาอย่าไปฟังโดยไม่มีการตรึกตรองพิจารณาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราชาวพุทธแบบชาวพุทธแบบไม่ได้ศึกษานะฮะดังนั้นเราจะเชื่ออะไรมากไม่ได้เลยบนโลกออนไลน์อย่าไปเชื่ออย่าไปฟังอะไรมากฟังแล้วก็ไปตามหาความรู้ฟังแล้วก็นู่นนี่นั่นไม่ใช่ว่าสิ่งที่ทุกคนพูดจะถูกต้องหมดทุกคนเราจะต้องเอาไปศึกษาเพิ่มเติมเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้รับปัญญาอันยิ่งใหญ่และจะกลายเป็นชาวพุทธที่แท้จริงที่อุดมไปด้วยปัญญาและก็ดำเนินตามที่
ได้ดำเนินตามทางที่ถูกต้องดีงามตามหลักทางพระพุทธศาสนาที่ว่าไว้นะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ